็งงๆแล้วก็แบบอ่ะอยู่ดีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถามว่าเชื่อเรื่องนี้ไหมเราก็ไม่ได้แบบไม่เหมือนเดิมค่ะก็ยังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษไม่เหงานะเอาจริงๆคือเป็นคนที่เหมือนเราก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวค่ะอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวไม่ใช่อุ๊ยไม่เปิดใจก็จะดูว่าฟังดูใจร้ายเกินไปหน่อยคือไม่ใช่ไม่เปิดใจค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาจริงๆแล้วเราก็อายุก็มากขึ้นทุกวันแล้วเราก็ไม่อยากที่จะคุยเล่นๆคุยขำๆไม่ใช่ก็เปลี่ยนไม่ใช่ก็เปลี่ยนอะไรแบบนี้คือมันเสียเวลาแล้วเราก็อยากที่จะแบบคือเวลาตอนนี้มันก็มีค่าคือเราก็อยากที่จะมีใครสักคนนึงที่คุยกันยาวๆแล้วก็แบบว่ามองถึงอนาคตด้วยอะไรเงี้ยเราก็อย่างที่บอกเราก็ไม่แบบมันก็ไม่เด็กแล้วตอนนี้เราก็เหลือแต่คุณแม่แล้วแล้วเราก็ใช้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ข้างๆเราได้เขาก็ต้องรักแม่เราด้วยแล้วแม่เราก็ต้องรักเขาด้วย